สวัสดีค่ะเพื่อนๆ AP ทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งหนึ่งแล้วในนี่หน้าสดอย่างนี้แต่ไม่ใช่ค่ะเรารับปากเพื่อนๆกันไว้แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมารีวิวสกินแคร์ของคุณผู้ชายที่บ้านบ้างว่าคุณผู้ชายของบ้านเราเนี่ยใช้อะไรกันแต่บ้าน AP เนี่ยก็ใช้เยอะพอตัวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันงั้นขอเลยค่ะตอนนี้นั่งกำลังเพิ่งอาบน้ำเสร็จทั้งคู่นะคะแล้วก็นี่เพิ่งของ AP เพิ่งลงตัวอาวิยองไปนะคะน้ำตบก็เลยโอเคมากค่ะเดี๋ยวรีวิวเลยขออุ้ย2รอบขอตะกร้าเลยค่ะแหมทักทายเพื่อนๆหน่อยค่ะเห็นไหมเอ่ย โอเคนี่นะคะก็คือตะกร้าสกินแคร์ของ AP ก็จะมีแบบเนี้ยอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งหลังๆมามันเยอะแล้วก็แบบอยากแยกเป็นสัดส่วนสกินแคร์ไปเลยนะคะก็เลยแยกใส่ตะกร้าก็คือตะกร้าที่ซื้อจากมูจินะคะซื้อตอนช่วงโปรโมชั่นไม่แพงเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าหิ้วมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชายใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอเถิบออกนิดนึงเพราะว่า จะได้เห็นมุมกว้างๆโอเคขอเริ่มจากสกินแคร์คือหยิบอะไรเอาตามนั้นเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นไบโอเทอร์มนะคะเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นเซรั่มที่คุณผู้ชายต้องบอกก่อนว่าคุณผู้ชายที่บ้านของ AP ก็คือคุณสามีนั่นแหละเขาไม่ค่อยใช้สกินแคร์เยอะคือล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าหรือสบู่ที่เขาใช้ปกติอยู่แล้วเขาก็มาถึงก็จะลงน้ำตบที่ใช้ด้วยกันคือถ้าใช้ด้วยกันก็จะวางที่ AP เพราะว่าของเขามันเต็มตะกร้าแล้วนะคะอันแรกเลยที่จะใช้ด้วยกันก็คือไบโอเดอร์มาตัวนี้นะคะที่ฮิตพันตอนแต่เพิ่งเริ่มใช้เป็นขวดที่2ละแต่ขวดเนี่ยขวดแรก AP ไม่ได้ใช้ด้วยนะคะเพิ่งมาลองใช้ด้วยขวดที่2ยังไม่เห็นผลเพราะว่าเพิ่งใช้แค่วันเดียวแต่คุณสามีเขาใช้อยู่ตลอดนะคะก็เขาจะเป็นคนเดี๋ยวก่อนอื่นเขาเกริ่นว่าคุณสามีเขาเป็นคนที่แพ้อะไรได้ง่ายนะคะผิวจะเซนซิทีฟมากก็จะใช้เป็นคนเหมือนโรคจิตอ่ะคือใช้ครีมตัวนึงอาทิตย์นึงก็ต้องเปลี่ยนอีกตัวนึงก็คือถามว่าทำไมถึงมีหลายแบรนด์รวมกันแต่เป็นคือตัวเด่นๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เนื่องจากวันนี้ใช้อันนี้อีกวันนึงใช้อันนี้อะไรอย่างงี้นะคะคือเขาจะสลับของเขาเองในความรู้สึกของคุณสามีเขาจะแบบถ้าใช้แบบเกิน 4-5 วันเงี้ยน่าจะรู้สึกแบบลอกๆอีกแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้อีกแบรนด์นึงนะคะคือสลับกันตามเนี่ยค่ะคือผิวเขาอาจจะแบบต้องการอยากลองหลายสิ่งมั้งอะไรประมาณนี้โอเคสิ่งแรกที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือตัวนี้นะคะถ้าคุณผู้ชายบ้านไหนใช้อยู่ก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะว่าดีไม่ดีนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้อะไรมากเนาะเป็นของคุณผู้ชายแล้วก็ไม่ค่อยอยากรู้ด้วยนะคะโอเคเป็นอันนี้เป็นความรู้สึกถามคุณผู้ชายเลยดีกว่าว่าใช้ดีไหมคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างตัวไบโอเทอร์มตัวนี้มันก็โอเคนะตัวนี้มันจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรูขุมขนอะไรเงี้ยให้กระชับขึ้นนี่นางบอกนางใช้โอเคนางบอกว่ามันช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซึ่งแบบเฮ้ยฉันได้ยินประโยคนี้จากคุณสมีได้ยังไงคือคงได้เป็นการซึมซับจากการที่เวลาไปดูสกินแคร์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวลองเปิดเนื้อให้ดูเนื้อก็จะเป็นเนื้ออะไรอะมอยเจอร์เป็นเนื้อแบบเจลนิดนึงนะคะซึ่งมันทำให้ซึมง่ายนี่บีบเล่นเลยไม่ได้เล่นแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะคะก็ซึมลงไปเลยหอมดีนะคะโอเคผ่านไปถ้าวันไหนแพ้หรือแบบผิวเบื่อมั้งต้องใช้คำนี้หรือเปล่าคุณผู้ชาย3วัน4วันก็จะเปลี่ยนมาใช้อีกอันนึงซึ่งอันนี้ก็เป็นการลองใช้พร้อมๆกับ AP นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Kerlang Men นะคะตัวนี้เจลเป็นเนื้อเจลเหมือนกันคุณผู้ชายบ้านไหนใช้อยู่ก็ส่งข่าวด้วยนะคะว่าดีไม่ดีอันนี้เป็นไงคะตัวเคอร์แลงตัวนี้ชอบไหมเดี๋ยวให้ลองดูเนื้อเนื้อเจล
ก็จะเจลมากกว่าตัวนี้ชอบไหมคะตัวนี้คุณสาหาคุณสามัวเล่นโทรศัพท์นะคะคือแรงตัวนี้ค่ะเป็นไงแรงตัวนี้ใช้แรกๆจะรู้สึกดีนะแต่แรกๆรู้สึกดีแต่เบาอ่ะเนื้อมันเบาดีโอเคโอเคซึมเร็วอันนี้ความจริงถ้าถามความเห็นจากคุณผู้ชายเขาอาจจะแบบพูดตรงไปนิดนึงก็ขออภัยนะคะก็ตรงไปอาจจะแบบไม่รักษาน้ำใจเจ้าของแบรนด์เลยไม่อวยโอเคต่อไปสิ่งที่ไว้สลับกันคือหลักๆก็จะมี 3-4 แบรนด์ที่ไว้สลับนะคะอันนี้เป็นของ Tree นะคะ Balancing White Cream Sin Gel ไม่ใช่สิอะไร Cream Clear Accent นะคะเป็น Balancing White นะคะตัวนี้ที่สาวๆเขาก็ใช้กันนะคะแต่เผอิญว่าคุณผู้ชายของ AP ใช้นะคะอันนี้ใช้ก็ดีไหมไม่รู้หมดไปขวดนี้4หรือ5แล้วไม่รู้นะคะอ่ะเนื้อเจลเอ้ยเนื้อเขาก็จะเป็นสไตล์แบบนุ่มๆเจลซึมง่ายนะคะอันนี้ไม่ต้องถามความเห็นเอาเป็นว่าขวดที่5หรือขวดที่4เนี่ยแหละนะคะผ่านไปต่อไปเป็นสิ่งที่ฉันยัดเยียดให้เขาใช้นะคะเป็นเวเนเชียนะคะเป็นน้ำสเปรย์เวเนเชียนเดอร์มาบิวตี้โซลูชันนะคะของคุณชายที่ถ้าเพื่อนๆตามน่าจะรู้ก็เพื่อนคุณอ้ำพัชราภานะคะที่เขาทำแบรนด์นี้อยู่ก็เลย เอามาใช้เมื่อก่อนใช้ด้วยกันก็คืออันเนี้ยฉีดเลยเป็นสเปรย์คือฉีดคือเอาง่ายๆขวดหนึ่งก็แพงอยู่พอตัวไม่ใช่ค่ะฉีดหน้าสเปรย์หน้าเนี่ยคือมันเป็นเหมือนมันเป็นตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวให้สดชื่นพร้อมคุณค่านะคะบำรุงผิวโดยเฉพาะก็คือทำความสะอาดคือเมื่อก่อนจำไม่ได้หรอที่ถ้าล้างหน้าแล้วก็ชอบให้ใช้ตัวนี้หลังจากตอนที่ยังไม่ใช้พวกครีมพวกเนี้ยก็จะแนะนำให้เขาใช้ตัวนี้แล้วเผอิญว่าตอนแรกๆที่ AP ใช้อ่ะก็หวงไม่ให้เขาใช้เพราะว่าเนื่องจากราคาสูงมากสูงจริงๆคือฉีดเล่นไม่ได้หลังๆเมาเอ้ยเอาเถอะเอาไปเลยยกให้คือเขาก็ไม่ได้ค่อยได้ฉีดเพราะผู้ชายเนาะเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเขาก็นึกว่าเป็นแบบสเปรย์ฉีดแก้ไออะไรอย่างนี้เราก็เลยบอกเขาเพิ่งมารู้ความจริงเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็เลยอ่ะคิดว่าเขาคงได้ใช้ถึงว่าทำไมยังไม่หมดนะคะต่อไปเป็นอันนี้เป็นของโซวาซูบ้างแหละเป็นกันแดดเขียนติดนะคะชอบมากคือบางทีแบบคุณผู้ชายไม่รู้ก็จะให้เขาพนักงานเขียนไว้นะคะก็เป็นโซวาซูเซตของคุณผู้ชายอันนี้เป็นซันครีมนะคะยังไม่หมดเขาคงไม่ค่อยใช้อีกอันนึงต่อไปเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์กลางวันนะคะเพราะว่าเขียนสูตรนี้ก็ใช้ดีก็จะหมดแล้วนะคะก็สลับกันไปด้วยเนื้อเขาอันนี้เหมือนได้ลองไปด้วยเลยเนื้อเขาจะไม่บางเท่ากับไอ้3ตัวแรกนะคะค่อยเข้มข้นนิดนึงต่อไปในลายเดียวกันของโซวาซูนะคะอันนี้เป็น เขาเรียกอะไรอะไอ้ตัวน้ำเวลาคุณผู้ชายเขาชอบโกนหนวดนะคะโกนหนวดโกนคราวก็จะใช้ตัวนี้เหมือนเป็นโทนเนอร์ค่ะหลังโกนแล้วก็เช็ดอีกทีนึงนี่ไม่ค่อยได้ใช้มั้งคะเนี่ยนี่มาดูแล้วเนี่ยเพราะไม่โกนเพราะเขาไม่ค่อยได้ไม่โกนหนวดนะคะก็ยังอยู่ครบโอเคต่อไปจากโซวาซูข้ามาเป็นคลินิกฟอร์แมนมั่งนะคะอันนี้เป็นแอนตี้เอจนะคะมอยเจอร์ไรซิ่งตัวนี้from men นะคะ anti age moisturizer ครีมบำรุงนะคะก็คือมาในหลอดนี้เบาแล้วเหมือนกันนะคะก็คงใช้เรื่อยๆเดี๋ยวขอดูเนื้อหน่อยเนื้อนางโอเคนะสงสัยก็คงสลับกันไปเนาะใช่ไหมคะต่อไปเป็น clinic for men oil control นะคะอันนี้เป็นไซมินิ
ป็นโทนิคโลชั่นไม่ใช้อยู่เหมือนเดิมก็ให้แยกไว้นะคะเพราะเป็นของเขาส่วนอันนี้เป็นตัวที่ให้มาทดลองนะคะเป็นอันนี้เป็นOil Control ของคุณผู้ชาย Clinique for Men Oil Control Matting Fryer Moisturizer โอเคผลิตภัณฑ์บำรุงหน้านะคะแบบไซส์Travel ตัวนี้นะคะต่อไปเป็นของแถมนางก็ไม่ค่อยได้เปิดดูละมั้งเนี่ยเป็นเจลนะคะมาดูอ่ะมากล่องๆอย่างนี้นะคะในปริมาณที่อยู่5 ml ก็ไม่ได้ใช้โอเคในกระบะ ที่เหลือนอกจากสกินแคร์ก็จะมีอะไรนะออยล์ใส่ผมนะคะอันนี้ก็ใช้เห็นใช้ประจำเมื่อก่อนใช้แบบใช้เห็นเขาใช้บ่อยเหมือนกันนะคะหลังๆมาไปเจอตัวที่ถูกใจมากกว่าเดิมอันนี้รู้สึกจะเป็นกระปุกที่2นะคะของอังกฤษของอังกฤษด้วยนะคะJS นะคะ JS Malone อ๋อ JS Sloan Heavyweight Brilliant Tint ตัวนี้มันเป็น water based ตัวนี้อะค่ะเป็น water based มันไม่เข้าตาอันนี้เขาบอกว่าใช้ดีเป็น water based ไม่เข้าตาก็คือเป็นเนื้อเจลเนื้ออย่างเงี้ยค่ะไว้ใส่ผมนะคะอันนี้กระปุกที่2นะกระปุกแรก AP เก็บของคุณสามีไว้อยู่ไว้รีวิวใช้แล้วชอบหอมนะกลิ่นหอมแต่แอบแพงอยู่นิดนึงคุณผู้ชายบ้านไหนอยากลองใช้ก็ลองก็400บ้าไม่มีทางกระปุกอย่างนี้400ไหนหาซื้อ400ได้บอก AP ด้วยนะคะเพราะว่าที่ซื้ออยู่ประจำอันนี้ไม่รู้ว่าหาซื้อที่ไหนแต่ซื้อได้จากที่ร้านกับน้องเจ๋งนะคะที่ร้านHair Salon ใช่ไหมคุณก้องร้านคุณก้องที่เซ็นทรัลเอ็มบาซีนะคะสาขาประจำที่ AP กับคุณสามีไปบ่อยๆเนาะก็จะเป็นร้านนี้คือคุณผู้ชายชอบไปตัดผมที่นั่นส่วน AP เองชอบไปสระผมที่นั่นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ตัดอยู่แล้วซื้อโปรไว้ถูกต้องอ่ะซื้อโปรไว้นะคะก็จะไปสระบ่อยที่นั่นนะคะส่วนที่เหลือตรงนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมีอิเซสซอรี่ของคุณผู้ชายก็จะมีหวีเล็กๆหวีน้อยๆเขาชอบเวลาโดนเจลผมนะคะแล้วก็มีอันนี้ที่ซื้อให้คนละอันเหมือนกันเพราะเขาอยากได้แปลงแบบหวีสางนะคะของอะไร The Body Shop 230ราคายังติดอยู่หวีอะไรแพงๆแล้วก็จะมีพวกอิเซสซอรี่ก็คือจิ้วหูเขาอะค่ะผู้ชายเจาะหู1รูก็จะมีเนาะโอเคพอดีได้เลิกทำความสะอาดให้เขาด้วยอันนี้เป็นแผ่นนะคะของมูจินะคะแผ่นเช็ดแว่นก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยหมดแล้วสกินแคร์รูทีนของคุณผู้ชายก็แอบมีหลายตัวเหมือนกันหลายแบรนด์เหมือนกันนะคะที่หลักๆที่ตอนนี้ที่เขาจะใช้ร่วมกันเลยนะคะหลังจากที่พูดไปประมาณ1 2 3 4 5แบรนด์ก็จะมีซอวาซูมีคลินิกมีไบโอเดอร์มาอ่ะแล้วก็มีอะไรเคอร์แรงแอนด์ดรีนะคะที่เห็นเขาใช้หลักๆบ่อยๆมากก็จะเป็นนี่เลย3ตัวนี้นะคะเดี๋ยวถามคุณผู้ชายหน่อยว่าทั้งหมดเนี้ยชอบตัวไหนที่สุดคะมีทั้งหมด4ตัวมีโซวาซูมีคลินิกมีเคอร์แรงมีไบโอเทอร์มีดรีที่ชอบใช้มากที่สุดตอนนี้ชอบเคอร์แรงอ่ะตอนนี้เขาบอกเขาชอบตัวนี้นะคะโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเป็นสิ่งที่คุณผู้ชายใช้ทุกวันนะคะคุณผู้ชายบ้านไหนอยากลองใช้ก็ลองไปลองขอตัวแซมเปิลที่เขาเรียกอะไรเคาน์เตอร์ดูนะคะลองทดลองดูก่อนเนาะเผอิญไม่ค่อยเยอะมากนะคะอย่างนี้ไปละไม่มีอะไรเดี๋ยวขอไปลงสกินแคร์ของ AP บ้างแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรีวิวอะไรรอติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทักทายสวัสดีเอาไม่เห็นไม่ทันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ